สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับผมโจอี้คาร์เครซี่ครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในคาร์เครซี่สเปเชียลครับเราพามาเดินเล่นที่แหลมแท่นนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ของเดือนนะครับก็จะมีคาร์คลับนะครับมามีตติ้งกันนะครับแต่เขาจำกัดเฉพาะรถเรโทรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับมาเจอกับน้องไอซ์นะครับกับ T71ใช่ไหมครับอันนี้เครื่องอะไรครับเครื่อง 3TG ทวินปาร์คครับผมเป็นไงครับแซบไหมแซบครับแซบจนลูกละลายไปแล้ว1ใครมีลูกนะครับน้องหาอยู่นะครับ1ลูกส่งเคาะน้องเขาด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคลานมานะครับเพราะเป็นมีตติ้งประจำเดือนใช่ไหมครับใช่ครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับที่นี่มันยังไงครับเจอกันทุกวันไหนทุกต้นเดือนของอาทิตย์แรกครับผมอาทิตย์แรกต้นเดือนอาทิตย์แรกโอเคครับแล้วมีคนมีผู้ใหญ่ใจดีจัดสถานที่ให้ใช่ไหมครับคือเขาคือใครเอ่ยกำนันจะนายวินัยครับกำนันวินัยนะครับเป็นคนที่ทำเรื่องขออนุญาตให้เราได้มีที่มีตติ้งกันนะครับคันนี้เราทำอะไรไปบ้างเนี่ยก็เปลี่ยนจากเครื่อง 13T ครับผมเจ้าของเดิมวางมาเป็น 3T ทวินปลั๊กเทอร์โบตัวนี้ก็ยุคเดอะพาเลทเลยเนาะล้อเลื้อเป็นไงบ้างครับล้อ SSR Winbase ครับผมล้อขอบ13อันนี้ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นี้ครับผมหายากไหมก็เขาไม่ค่อยเล่นกันว่าอยู่นั่นน่ะสิยางหมดแล้วนะเปลี่ยนยางด้วยครับขอบคุณครับครับเราอยู่กับคุณสมปองนะครับอันนี้ K36 แวนเครื่องอะไรครับเครื่อง 12T ครับ 12T ใช่ 12T เป็นหัวฉีดเนาะเราไม่ค่อยจะเห็นกันเห็นจะเป็นขนมปังธรรมดาใช่ครับนะครับเห็นแล้วเป็นอันนี้ก็เป็นไงวิ่งดีเนาะเห็นลั่นมาเลยสุดเลยครับสุดเลยนะครับครับผมเราทำอะไรเยอะเหมือนกันเนาะมีสายหัวเทียนมีเฮดเดอร์ใช่ครับก็มีเฮดเดอร์แล้วก็มีต่อคือตัวนี้ผมตัดน้ำมันไปอ๋อแก๊สล้วนใช้แก๊สล้วนเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันทนอยู่แล้วเรื่องแก๊สเรื่องความร้อนเนี่ยสบายมากถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องความร้อนจบปุ๊บทุกอย่างจะแมทกันทำมานานไหมครับคันนี้ปั้นมานานไหมปีได้ครับปีนึงปีเฉพาะแล้วแนวนี้คือแรดลุกแรดลุกแหมแบบนั้นเลยแรดลุกครับแรดลุกล้อเป็นกล้วยเอ็นไก่นะใช่กล้วยเอ็นไก่เท่าไหร่ครับ13 13 13 7ข้างในมีอะไรไหมครับมีอะไรให้โชว์ให้ชมไหมครับข้างในก็ของเดิมครับของเดิมเราดูนิดนึงมาแล้ว36ตัวนี้มันจะมีตัวเป็นก่อครับไม้4หลุมไม้4หลุมทุกอย่างของเดิมหมดข้างในดูดีนะครับข้างนอกนี่หลังคารั่วแล้วหรือยังยังครับยังนะครับข้างในดูดีมากครับครับผมอ๋อ LPG ถังเบลเลอร์เลยข้างหลังนะครับเอาไว้ก็คือใช้ประจำวันเลยใช้ประจำวันเลยนี่คือทำเพื่อใช้ประจำวันแล้วก็ขับจากกรุงเทพมาบางแสนไปกลับเนี่ย300ไม่เกินประหยัดนะประหยัดไม่เกินประหยัดมากเลยคือทำกันให้ประหยัดใช่ครับครับทำให้ประหยัดก็คือเป็นคนกรุงเทพหรือว่าคนที่นี่ใช่ครับคนกรุงเทพมาทุกเดือนเลยว่างั้นก็คือเดือนนี้คือมาเที่ยวครับครับก็คือมาในกลุ่มเรโทรอะไรเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วก็ไปของกลุ่มสายแอบเราครับไปนครนายกกันโอเคใช่ทำบุญใช่ไหมจะไม่ได้ครับประมาณนั้นใช่ครับได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับถัดจากโซนลิฟแบ็กนะครับก็จะเป็นโซนกระบะนะครับก็จะมีดัสสันนะครับ4ขอ720นะครับช้างเหยียบ620นะมี E30 มาแจม1คันนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆต่อนะครับThank you.
สวัสดีครับพี่ตีครับอันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับ5 ซี่คันนี้ทำมานานไหมครับพี่ปีหนึ่งพอดีเลยครับปีหนึ่งพอดีขับดีเพราะเป็นเครื่อง Isuzu ใช่ไหมครับช่วงล่าง Isuzu แล้วครับผมเห็นพี่มาแทบทุกเดือนเลยก็ทุกเดือนฮะทุกเดือนมาสังสรรค์เนาะครับมาสร้างสีสันให้ชมรีเขาหน่อยคันนี้สวยมากเลยข้างในข้างนอกครับเฮียก็ทำอู่อยู่ใช่ไหมครับก็เลิกแล้วเลิกแล้วอ๋อตอนนี้ทำรถตัวเองอย่างเดียวโอเคเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชมรถนะครับเชิญฮะเชิญฮะเชิญครับเป็นไงครับเชฟเครื่อง Isuzu นะครับอันนี้เป็นเครื่อง D-Max ตัวแรกนะครับที่เขาเน้นใช้งานประจำวันนะครับก็ประมาณโลละบาทประหยัดมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงเฮียตีเขาใช้ทุกวันนะครับคอนเฟิร์มปิดแบบไม่ต้องกลัวมาดูต่อนะครับเต่าตาหวานเปิดประทุนนะครับนะสะดุดอย่างแรกเลย Porsche Alloy นะครับล้อปอร์ตนะครับเครื่องก็ไม่ธรรมดา 1,700 นะครับคาบูคู่นะครับเป็นเต่าตาหวานปี66นะครับสวยงามมากนะครับมาไล่ดูภายในนะครับครับนะภายในนะครับพวงมาลัยกระเช้าตรงรุ่นเนาะตรงรุ่นหัวเกียร์เป็น Back Member ครับของแต่งประเทศไหนครับอเมริกาอังกฤษของอังกฤษมันก็ว่าไม่คุ้นนะครับผมจะเจอแต่พวกสแก๊ตพวกจีนบัคใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งสวยมากเลยทำใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเก็บครบปี2เดือนแล้วก็คือตอนที่ได้มานี่สภาพดีอยู่แล้วหรือว่าก็ไม่ดีหรอกครับต้องมาทำสีทำเครื่องทำใหม่หมดเลยก็คือส่วนมากอะไรสั่งมาใหม่หมดเลยใช่ไม่กล้าถามราคาเราไม่คุยเรื่องราคานะครับรายการเราดูดีหมดเลยนะครับขอบคุณครับเหมือนไฟเลี้ยวจะไม่ตรงรุ่นเนาะมันตรงนะจริงเหรอครับผมนึกคิดว่าตาหวานมันต้องไฟเลี้ยวเล็กไม่ครับอย่างนี้เลยสวยงามข้างในเปิดได้ไหมครับขอดูครบทุกเม็ด